จ่าวิรัตนะคะปากน้ำโพค่ะนี่มีโลโก้เจ้าของอยู่ที่หน้าร้านเลยวิรัตนะคะตรงนี้เป็นจุดที่ขายน้ำพริกนะคะน้ำพริกที่ขึ้นชื่อที่นี่มีอะไรบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะซื้ออะไรเพราะว่ามีเยอะเยอะแบบนี่หูเยอะจริงๆค่ะเราไม่รู้ซื้ออะไรนะคะเดี๋ยวจะมีน้องเขาแนะนำให้ค่ะอ๋ออันนี้สุกสุกต้นตำรับต้องสีแบบนี้นะคะค่ะอันนี้สุกนะคะแบบนี้เป็นอะไรคะสุกเหมือนกันค่ะแจ่วบองทรงเครื่องค่ะสูตรที่สองแจ่วบองก็สุกเหมือนกันแต่เป็นปลาร้านะคะแต่พี่ว่าอันนี้ก็ชอบดีอร่อยต้นตำรับเออแล้วมีอันอื่นอีกไหมคะก็จะมีเป็นอันนี้ค่ะสูตรอีสานไหนเอ่ยนี่ค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบสุกนะคะสุกนะคะแบบสุกโอ้แจ่วบองสูตรอีสานอันนี้อันนี้แจ่วบองแบบสุกอันนี้อันนี้เป็นพริกคั่วพริกคั่วพริกสดอันนี้แจ่วลาวแบบดิบค่ะอ๋อแบบดิบสดอันนี้ก็ดิบอันดิบเหมือนกันเป็นพริกใครชอบสุกชอบดิบนะคะนี่ๆๆเค้ามีแนะนำตรงนี้นะคะใช่ค่ะนี่มีป้ายค่ะเป็นแบบใหม่อ๋อเพิ่งไอ้นี่เพิ่งเคยเห็นเค้าเพิ่งทำเหรอคะค่ะเป็นสูตรใหม่อย่างนี้ละคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกแมงดาป่ะอันนี้จะมีเป็นเนื้อปลาดุกย่างผสมกับตัวแมงดาอืมหอมหอมอันนี้จะปริมาณครึ่งโลค่ะเยอะเลยอ่ะ160ซื้อคุ้มเลยนะแต่เป็นกระปุกอันนี้60บาทค่ะ60บาทซื้ออย่างถุงนี้ได้เยอะกว่าใช่ค่ะคุ้มกว่าคุ้มกว่าค่ะนะคะด้านนู้นนะคะด้านนู้นเป็นอะไรคะอันนี้ผักก็แค่10บาท20บาทเองนะคะต้องซื้อเลยเพราะว่ากินคู่กันนะคะอันนี้ก็เหมือนแบบที่ดูไปเมื่อกี้นะคะมีต้นตำรับนะคะอันนี้แจ่วบองแบบสุกแล้วก็มีอย่างอื่นนะคะสุกดิบเลือกได้นะคะอันนี้เป็นแบบดิบในส่วนของดั้งเดิมนะคะอันนี้สำหรับสมุนไพรถ้าปรุงสุกแล้วมันก็จะกลายเป็นตัวสีเหลืองอ๋อแล้วส่วนตัวนี้เป็นแห้งๆเหรอคะใช่ค่ะเป็นดิบเลยอ๋อดิบส่วนตัวนี้สุกแล้วก็จะมาเป็นแจ่วบองทรงเครื่องผัดสุกใส่หมูทั้งคู่นะคะใส่หมูโอ้อันนี้จะเป็นน้ำพริกตาแดงตาแดงตาแดงก็มีเผ็ดพอดีใช่ค่ะมีสูตรเดียวเลยอันนี้จะเป็นแมงดาตาแดงอันนี้เป็นตาแดงมีกลิ่นตาแดงแต่ใส่แมงดาอ๋ออันนี้เป็นน้ำพริกปลาย่างค่ะเราจะได้ดูถูกนะว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นเผาผัดกุ้งเผาผัดกุ้งเผาผัดไข่เค็มอ๋อด้านนู้นเหรอคะด้านนู้นก็เหมือนกันเหมือนกันอันนี้จะเป็นเผาผัดปลาช่อนค่ะอ๋อเป็นปลาช่อนเผาผัดปลาช่อนปลาช่อนอืมนี่เป็นเห็ดหอมด้วยอ่ะเห็ดหอมปลาช่อนอันนี้จะเป็นน้ำพริกนรกฝั่งนี้ก็มีค่ะนรกก็เป็นแบบแห้งใช่ค่ะเก็บไว้ได้นานหน่อยอย่างนั้นเก็บไว้ได้นานไหมคะสูตรต้นตำรับที่ข้างนอก3วันค่ะอืมซื้อไปก็เข้าตู้เย็นเลยนะคะอยู่ได้หลายวันอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นโอ้ปลาร้าเป็นตัวเบลอเลยตัวใหญ่ปลาช่อนที่เป็นอ๋อเป็นปลาช่อนค่ะอันนี้ปลาทับทิมทอดเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นปลาก็คือปลาร้าแต่ว่าเราไปทอดใช่ไหมใช่ค่ะอืมแล้วก็นอกจากเป็นกระปุกก็จะมีแบบนี้แบบถุงไม่ต้องเสียตังค่ากระปุกซื้ออย่างนี้ดีกว่าครึ่งโลโหเยอะดีอ่ะอันนี้จะเป็นแบบกระปุกอันนี้คือเราสับละเอียดแล้วนะคะตรงนี้ปลาร้าสับมีอันนี้ดิบทั้งหมดดิบทั้งหมดบริเวณนี้โซนนี้ก็คือดิบแล้วก็ไปปรุงต่อได้ใครอยากสุกก็ไปลวนๆเอานะคะอันนี้จะเป็นปลากระดีปลากระดีโหมีหลากหลายเมนูเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นกระดีไร้กล้างกระดีที่เขาไปใส่ส้มตำอย่างเงี้ยหรอเป็นน้ำใส่คือน้ำปลาร้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะใส่ส้มตำนี่เลยอืมเยี่ยมเลยแล้วน้องนั้นก็มีเป็นน้ำปลาร้าขวดเป็นของที่นี่หรือว่าเขาฝากขายคะอ๋อคุณแม่ไพรินจ่าวิรัตนะคะอุ้ยแนะนำน้ำปลาร้าเอ้าเป็นน้ำปลาร้าเป็นขวดเลยเนาะ29บาทแล้วอย่างนี้ต่างกันยังไงคะอันนี้เป็นของแม่ไพรินค่ะอันนี้ใส่ส้มตำเหมือนกันเป็นแบรนด์ของเราเองนี่แหละแต่คือว่าอ๋อเราคิดสูตรใหม่ใช่ค่ะแม่ไพรินเป็นอะไรกระจาวิรัตหรือเปล่าคะภรรยาค่ะอ๋อเป็นภรรยาโอ้เราก็เพิ่งรู้นะนี่
นะคะเป็นภรรยาจ่าวิรัตนะคะอันนี้เป็นสูตรทรงเครื่องสูตรทรงเครื่องใช่ค่ะใส่ส้มตำเหมือนกันโอ้ใส่ส้มตำแต่แบรนด์ก็ใช้คนละชื่อของภรรยาของสามีเขาอันนี้เป็นใส่กับข้าวค่ะโดยไม่ได้ปรุงอะไรเลยอันนี้จะเป็นน้ำต้มอย่างเดียวต้มสุกแล้วใช่ค่ะเป็นน้ำต้มสุกใส่กับข้าวใส่แกงอะไรต่างๆแกงลาวแกงอ่อมสูตรแรกที่เราผลิตออกมาใส่ส้มตำจะเป็นตัวนี้นะคะอ๋อสูตรดั้งเดิมใช่ค่ะอันนี้จะปรุงรสนิดน้อยอันนี้คือใส่ส้มตำโดยเฉพาะเลยคือสูตรที่เราทำมาครั้งแรกอ๋อก็มีหลายราคาไม่แพงนะคะนี่25 บาทเองอันนั้นด้านนั้น29ด้านนี้35ก็ปรุงเสร็จนี่ด้านนี้เป็นของที่ระลึกที่เขามีฝากขายใช่ไหมคะอันนี้คือของเราเองเลยเป็นแคบหมูแคบหมูถุงเท่าไหร่อะคะถุงละ100ค่ะอันนี้หมูกระจกใหญ่ส่วนในนี้ก็จะเป็นหมูกระจกเล็กกระจกเล็กกระจกใหญ่อ๋ออันนี้ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อันนี้จะอร่อยกว่านะคะซื้อ101ดีกว่าโอ้ด้านในตู้นี่เป็นอะไรคะเป็นปลาในตู้นี้จะเป็นปลาจ่อมปลาจอมปลาจอมก็คือไม่สุกนะคะปลาจอมคนชอบคุกข้าวกินหอมๆอร่อยนี่ปลาจอมแล้วก็จะมีกุ้งจอมกุ้งจอมปลาจอมกระปุกเท่าไหร่คะกระปุกละ60ค่ะ60โอ้นั้นด้านในนี่ก็เป็นปลาเหมือนกันเนาะปลาร้าค่ะที่มันไม่มีข้าวคั่วเยอะมากค่ะก็คือทอดทานได้เลยอ๋อทอดแล้วก็ไม่ค่อยเปรี้ยวมากมั้ยมันปลาร้าไม่เปรี้ยวค่ะมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวมากปลานิลขายถุงเท่าไหร่คะปลาจีนก็เป็นปลาทอดเหมือนกันถั่วร้อยเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะค่ะอุ้ยนี่ปลาไร้ก้างปลาส้มไร้ก้างก็คือปลาตะเพียนหรือเปล่าคะใช่ค่ะปลาตะเพียนไร้ก้างเลยนะที่นี้กินต่างกันอะไรอร่อยกว่ากันอะที่ขายดีมันก็เป็นปลาตะเพียนค่ะเป็นปลาตะเพียนใครชอบปลาตะเพียนนี่เขาบ้างมาละเอียดก็คือก้างไม่ทิ่มคอใช่ค่ะคือทานแบบไม่ต้องกลัวก้างถึงเป็นปลาส้มเหมือนกันเป็นปลาส้มปลาจีนอันนี้ปลาส้มปลาจีนเนื้อเขาก็จะเยอะปลาส้มปลาจีนปลาจีนนี่เขาขายดีเหมือนกันเนาะเพราะคนนิยมอันนี้คือคนนิยมใช่ค่ะขายดีมากแล้วก็ถ้าตัวแบบก้างอันนี้คือเป็นปลาทอดปลาจีนเหมือนกันอันนี้คือเขาหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้คือชุบแป้งทอดได้เลยอ๋อเป็นชุบแป้งทอดเป็นชิ้นๆเลยเหมือนไก่ป๊อปแต่เป็นกลมๆแต่ก็ชุบแป้งโอ้ด้านนี้ก็เอ้ามีปลาช่อนแดดเดียวด้วยอ่ะมีปลาช่อนแดดเดียวแล้วแช่ฟีดไว้ใช่ค่ะคงสภาพให้มันอยู่ได้ได้นานปลาช่อนก็มีปลาลองหยิบมาดูอันนึงโอ้โหคุ้มเลยนะเนี่ยแพ็คเดียวตัวเบลเลอร์เลยอ่ะน่ากินมากเลยพอไปถึงปุ๊บก็ทอดได้เลยนะคะทอดได้เลยปลาช่อนสวยมากเลยนะเนี่ยก้างตรงนี้เขาก็เลาะออกทอดกรอบนอกนุ่มในเนาะทอดกรอบนอกนุ่มในของฝากก็ขายดีนะคะขายดีถ้ามาวันหยุดเทศกาลคนก็จะเยอะมากเลยนะคะใช่แต่ช่วงนี้คนน้อยหน่อยเพราะว่าวันนี้วันไหว้อ๋อวันไหว้ตุ๊จีนเขาอยู่บ้านเขาไม่เขาไม่มาเที่ยวนี่นะคะเราพาเดินจะมีกับข้าวเป็นพวกกะเพราข้าวราดแกงมีเป็นกับข้าวถุงค่ะอ๋อกับข้าวถุงอ๋อเดี๋ยวดูสิเป็นยังไงกับข้าวถุงแนะนำข้าวถุงค่ะเราก็ชอบกินไอติมหนองโพไหนโอ้นี่ซื้อกลับบ้านไปกินได้เลยนะคะอันนี้50ทุกอย่างห้าสิบแนะนำเมนูหน่อยค่ะมีอะไรบ้างคะเป็นแกงบอลขายดีมากค่ะโอ้แกงบอลหากินยากนะกรุงเทพไม่มีกินเนาะถุงละ50 บาท50 บาทรสชาติแกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กเด็กสมัยใหม่กินไม่ค่อยเป็นแต่เราชอบอายุเยอะแล้วก็เป็นปลาหล่นหล่นปลากินกับผักค่ะมีเนื้อปลามีผักมีผักอะไรแล้วด้านนี้ค่ะเป็นจะเป็นน้ำพริกกะปิค่ะอุ้ยลูกกะปิอันนี้คือกะปิรสคั่วแล้วหอมคั่วหอมหอมหมูได้เยอะเลยกินได้หลายวันเนี่ย50บาทเองกินได้หลายวันเลยนี่จะเป็นน้ำพริกหลวงป่าอันนี้เด็ดสุดเป็นปลาหลวงป่าหลวงป่าก็คือรสชาติมันจะหอมหอมไหม
หอมปลาค่ะเป็นเนื้อปลาดุกย่างป่นละเอียดอืมโอ้ยเดี๋ยวต้องซื้อกลับเดี๋ยวต้องซื้อกลับเปรี้ยวนิดนึงไม่ตัดหวานอันนี้ก็จะเป็นหลงแจ่วพริกเกลืออันนี้ก็จะเป็นต่างกันต่างกันยังใช่ค่ะพริกแห้งค่ะอันนี้จะเป็นพริกแห้งไม่มีเนื้อปลาผสมค่ะอ๋อถ้าเราชอบปลาก็จะกินแบบนี้นะคะอันนี้มันก็จะผิดขึ้นมาอีกหน่อยนึงจะมีเต้าเจี้ยวหลงเต้าเจี้ยวหลงนี่เต้าเจี้ยวหลงผักสุกใส่หมูทานกับผักสดได้เลยแล้วก็จะมีประเภทค่ะแล้วก็จะมีขนมที่ขนมไทยนี่ขนมมาอย่างเดียวว่าเขาไปไหว้ตุ๊จีนกันหมดขนมก็จะเป็นอันนี้นะคะใช่ค่ะเป็นเหมือนขนมชั้นที่แนะนำก็เขามาฝากขายใช่ไหมคะอันนี้คือเรารับมาอ๋อรับมาใช่ค่ะมาเราขายค่ะถ้าของเราเนี่ยอันนี้คือถ้าเราขายไม่หมดหรือว่าอะไรนี่คือเขาก็จะมาเขาเคลมให้อ๋อด้านนั้นเป็นกระปุกอะไรอะคะอะไรคะด้านนู้นนี่ก็อันนี้ของเราหรือเปล่าคะอันนี้คือเขามาเสนอเราเป็นน้ำพริกต้มยำเป็นน้ำพริกต้มยำก็คือเราต้มน้ำร้อนๆน่ะแล้วเราก็เอานี้ใส่ใช่แล้วก็เอานี้ใส่ได้เลยมันเก็บไว้นานแค่ไหนก็มันจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะใส่ต้มน้ำให้เดือดนี่ไปญี่ปุ่นนี่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรมันเป็นน้ำพริกแกงต้มยำคือใส่ปุ๊บเป็นต้มยำปั๊บใช่ใส่พวกข่าตะไคร้ใส่ใบมะกรูดอะไรอันนี้เผ็ดน้ำจิ้มอะไรเนี่ยน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะรสอันนี้มันจะมีเผ็ดมากแล้วก็จะเป็นอันนี้เผ็ดน้อยคนละ35ค่ะแล้วก็จะมีน้ำผัดไทยโอ้ผัดไทยปรุงเสร็จปรุงสำเร็จเรียบร้อยค่ะน่ากินเนาะเนี่ยเยี่ยมเลยนี่ก็น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้ชาบูได้หมดใส่แอร์จิ้มได้หมดเลยอ๋อมีหลากหลายนะคะขอบคุณนะคะแม่ค้าน่ารักมากเลยค่ะนี่มีผักสดด้วยนี่ก็มาพุทราเชื่อมแล้วน้ำพริกแบบนี้ล่ะคะอันนี้ของเราหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ของเราเองโอ้นี่ทำเป็นกินเป็นมินิค่ะอันเล็กๆกินง่ายกว่าเนาะค่ะเป็นแพ็คอันนี้เป็นแพ็คเท่าไหร่คะอันนี้ถ้าเป็น6อันอย่างเงี้ยคือ50บาทซื้ออย่างนี้เวิร์คดีอ่ะเพราะว่าเป็นกินเป็นจานอันนี้12อัน12 12รสชาติใช่ค่ะหมายถึงว่ามีแค่3รสชาติแต่แค่12อันแล้วก็จะคุ้มกว่าราคา90อย่างนี้ก็เวิร์คดีนะคะบางทีเรากินแค่นี้อยู่คนเดียวเนาะไม่ได้กินหลายคนขึ้นเครื่องได้อะไรได้หมดเลยมีสั่งทางไปรษณีย์ได้ไหมคะได้ค่ะสั่งได้ค่ะเดี๋ยวแอดไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวเรามีสั่งทางเพจด้านนี้ได้ค่ะลูกค้าอืมนะคะมาอุดหนุนกันนะคะที่เขาเรียกว่าจ่าวิรัตเอาท์เล็ตค่ะจ่าวิรัตเอาท์เล็ตนะคะนี่ต้องมาอุดหนุนนะคะสั่งทางไลน์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราแอดไลน์กันเพราะว่าจะซื้อไปญี่ปุ่น